ตลกทั่วฟ้าเมืองไทยร่วมส่งแม่จตุรงค์มกจกนำกระดูกลอยอังคารทะเลหัวหินเมื่อวันที่19พฤษภาคมครับดารานักแสดงตลกคนบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทยอาทิกรวยเชิญยิ้มเหลือเฟือมกจกชูศรีเชิญยิ้มหม่ำจกมกจอยชวนชื่นสมจิตจงจอหอจิมชวนชื่นยงเชิญยิ้มพวงเชิญยิ้มนงเชิญยิ้มเป็นต้นครับและส่วนงานราชการอำเภอท้องถิ่นตลอดจนประชาชนชาวอำเภอโพธารามและอำเภอใกล้เคียงครับเดินทางมาร่วมพิธีชาปนกิจศพคุณแม่ปราณีพลบูรณ์ซึ่งจากไปอย่างสงบเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาด้วยโรคประจำตัวในวัย79ปีพิธีชาปนกิจจัดขึ้นในวันนี้ครับเวลา16นาฬิกาที่เมรุวัดโพธารามอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีโดยนายจตุรงค์พลบูรณ์ครับหรือจตุรงค์มกจกนำทีมลูกหลานจัดพิธีแบบเรียบง่ายเพื่อลดความโศกเศร้าในพิธีชาปนกิจคุณแม่ปานีพลบูรณ์ซึ่งมีผู้เข้าร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมากตลอดทั้งวันครับตั้งแต่ช่วงเช้าได้ประกอบพิธีทำบุญถวายพระทหารเช้าแด่พระสงฆ์และในช่วงเช้าเวลา 9:20 น.ครับได้เคลื่อนย้ายศพคุณแม่ปราณีขึ้นเมรุครับส่วนลูกหลานครับได้บวชสามเณร10รูปเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้คุณแม่ปราณีจากนั้นครับ14นาฬิกาครับจัดให้มีการแสดงธรรมเทศนาต่อจากนั้นครับช่วงเวลา15นาฬิกาได้ประกอบพิธีมาติกาบังสกุลและการแสดงรำถวายมือจากกลุ่มอนามัยขาวส้มนายจตุรงค์ครับกล่าวว่าวันนี้เป็นวันชาปนกิจคุณแม่ปราณีซึ่งถือเป็นวันสุดท้ายที่ลุงลงจะได้อยู่กับคุณแม่หลังจากนั้นต้องทำตามประเพณีของคนไทยก็คือต้องเอากระดูกของคุณแม่ไปลอยอังคารที่หัวหินสาเหตุที่ต้องเอากระดูกคุณแม่ไปลอยอังคารที่หัวหินเพราะคุณแม่ได้พูดถึงหัวหินอยู่บ่อยครั้งแรกที่คุณแม่พาลุงลงไปเที่ยวทะเลก็พาไปที่หัวหินชีวิตของคุณแม่ก็รู้จักแค่หัวหินและก็บ่นอยู่บ่อยๆให้พาไปหัวหินถึงแม้แก่ตัวคุณแม่ก็ร้องให้พาไปเที่ยวหัวหินสุดท้ายจึงตัดสินใจกันจะนำกระดูกคุณแม่ไปลอยอังคารที่หัวหินทีมข่าวบันเทิงช่องซุปเปอร์สตาร์ดาราครับขอแสดงความเสียใจอีกครั้งต่อการจากไปของคุณแม่ปราณีพลบูรณ์และครอบครัวพลบูรณ์ด้วยครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ